กรรมการเข้ามาแจ้งผู้ปกครองเรื่องการโกงช่วยลูกอย่างเข้มงวดเพราะว่าหลายปีที่ผ่านมามีการส่งซิกแอบโกงช่วยลูกกันเยอะมากซึ่งพอการแข่งขันนี้เริ่มต้นขึ้นได้ไม่นานก็มีการโกงเกิดขึ้นจริงๆกรรมการเลยพาผู้ปกครองไปขังไว้ซะเลยซึ่งก็ทำให้เด็กๆปรบมือดีใจกันใหญ่ที่ไม่ต้องมีพ่อแม่มากดดันพวกเขาการแข่งขันดำเนินต่อจอสามารถชนะได้อย่างง่ายดายโดยที่เขาเล่นแบบชิวๆทางด้านผู้ปกครองแต่ละคนก็เป็นกังวลตื่นเต้นอย่างเห็นได้ชัดยกเว้นพ่อของจอสเพราะว่าเขามั่นใจว่าลูกจะต้องชนะอย่างแน่นอนจนในที่สุดก็เหลือแค่2คนสุดท้ายแน่นอนค่ะหนึ่งในนั้นก็คือจอสในเกมการแข่งขันนี้ก็จะมีเด็กวิ่งมารายงานสถานการณ์ให้ผู้ปกครองฟังอยู่ตลอดแต่ละครั้งที่มารายงานว่าหมากของคู่แข่งจอสถูกกินพ่อของเด็กคนนั้นก็แทบจะหัวใจวายวิตกกังวลแบบสุดๆพ่อของจอสก็เช่นเคยเมื่อหมากของจอสถูกกินเขาก็ไม่ได้เป็นเดือดเป็นร้อนอะไรและแล้วการรายงานผลครั้งสุดท้ายก็มาถึงเด็กบอกแค่ว่าเกมจบแล้ว